พอจากร้อนเป็นไข้เป็นหวัดผมชื่อคำพวงโสภาคุณหลวงพ่อปู่แก้วครับไข้หวัดเพราะอะไรก็เป็นเหตุอากาศเปลี่ยนแปลงครับอากาศเปลี่ยนแปลงตอนแรกก็เคยภรรยาเนี่ยเป็นแล้วก็เนี่ยหายแล้วก็ผมอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งฝนทั้งแดดทั้งร้อนทั้งหนาวนะครับภรรยาในที่เดียวกันนั่นเหรอครับเพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันเนาะครับไปกินอยู่กินยากินอะไรมาได้ยังอ่ะกินแล้วครับกินยาสองวันแล้วยาที่กินคือตอนกินยาก็พอที่เราไปไหนมาไหนก็ทำอะไรก็ได้อยู่แต่พอหมดกินยาก็เจ็บกระดูกกระเทือกปวดหัวถามว่ายาที่กินนั้นคือยาอะไรเอ่ยยาครับพาราเซตามอลยาทำใจโอเคพอเข้าใจละตกลงนาทีนี้ถามว่าร่างกายเป็นไงเดี๋ยวนี้พูดถึงร่างกายนะไม่ได้พูดถึงบาดไอนะร่างกายมีอาการเป็นไงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็มีแต่หนักปวดหัวนิดๆโอเคกำลังโอเคแล้วโอเคไม่ต้องต่อถามว่ามีหูฟังไหมสมอนท็อปใส่หูฟังหรือเปล่าครับไม่มีครับเพราะโทรศัพท์ใส่หูแล้วผมไม่มีเลยเนาะครับอยู่ทุ่งนาผมนอนอยู่ทุ่งนาแล้วครับดูสินะลองดูนะว่ามันจะหายปวดหัวมึนหัวไหมเนาะครับผมมีขั้นเนื้อขั้นตัวบ้างไหมเนี่ยตอนนี้มีนิดหน่อยครับพอมันจะเป็นช่วงเอาค่ะว่านั่นแหละเอาว่าเดี๋ยวนี้มีปวดหัวนิดหน่อยมีขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อยเนาะครับผมต้องการสบายหัวต้องการสบายตัวใช่ไหมครับฟังเสียงดีๆพร้อมยังพร้อมครับเริ่มต้นอ้าปากกว้างๆหายใจสูดเข้าไปลึกๆเปิดเอาข้าวทางปากแล้วกลั้นนานๆเข้าใจเนาะเข้าใจครับเอาทำเลย3 2 5ปากกว้างสูดไปลึกกลั้นนานๆกลั้นไว้นานๆนานๆอย่างเดียวนะฟังเสียงด้วยกลั้นไว้ด้วยเดี๋ยวหายแน่นอนถามว่าปล่องร่องเบาหัวเบาตัวยังครับโล่งแล้วครับผมแปลว่าสบายตัวแล้วโล่งแล้วครับหายปวดหัวแน่นอนนึงโอเคเยอะเลยครับโอเคนะจบนะลงแค่นี้แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสงสัยไหมครับก็ฟังตั้งแต่ก่อนฟังท่านอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยครับโอเคงั้นจบข่าวนะขอให้อยู่ท้องนาดำนาหมดได้ยังไงหวานครับหวานจะไม่เสร็จเท่าไหร่ก็หญ้าเยอะก็จะทำใหม่อยู่อีกครึ่งฟังให้ดีนะเรื่องของทำนาเนี่ยเราต้องกะดินฟ้าอากาศให้ดีๆไม่รู้ว่าเป็นการเสี่ยงท้ายก็ว่าไปการที่จะหวานเข้าไปแล้วไม่ให้หญ้ามันเกิดมันมีวิธีมันอยู่นะก่อนวานนะครับฟังให้ดีนะเริ่มต้น
คจบก็ตรงแค่นี้นะ